สเตฟานเครียรอสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลฝรั่งเศสในแซงเปียงและมีกะรองดินแดนอาณานิคมพ้นทะเลกลายเป็นสนามอารมณ์คนล่าสุดหลังถูกผู้ประท้วงต่อต้านบัตรผ่านสุขภาพโควิด-19 รุมปาสาหร่ายและสิ่งสกปรกใส่ขณะที่เขาออกมาพบหน้าบ้านพักบนเกาะนิวฟันแลนด์ของแคนาดาเมื่อวันที่9มกราคม2565โดยสเตฟานเล่าว่าเขาออกมารอเจรจากับผู้ประท้วงแต่ระหว่างนั้นมีรถบรรทุกสาหร่ายคันหนึ่งมาจอดแล้วผู้คนก็เริ่มนำมันปาใส่ตนแถมยังมีก้อนหินหลงมาด้วยและยืนยันว่าจะยื่นดำเนินคดีอาญากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายนี้พร้อมเปิดเผยว่าเราทุกคนต่างได้รับคำขู่เอาชีวิตทางอีเมลต้องหยุดเรื่องแบบนี้ทั้งนี้ฝรั่งเศสเพิ่งจะเตรียมบังคับใช้บัตรผ่านสุขภาพโควิด-19ในแซงปียงและมิเกลองที่มีประชากรราว 6,000 คนหลังจากนำมันมาใช้ในแผ่นดินใหญ่นานแล้วขณะที่เอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีได้ออกมาประณามผู้ก่อเหตุโดยระบุว่าไม่อาจยอมรับและทนต่อเหตุการณ์นี้ได้และพบว่ามีการใช้ความรุนแรงกับเจ้าหน้าที่รัฐเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลของคริสตอฟคาสตาเนอร์แกนนำพรรครัฐบาลก็ยืนยันว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกข่มขู่ในปี2564มากถึง322ครั้งโดย2ใน3เป็นคำขู่ต่อสมาชิกผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาลขณะที่บางคนก็ชี้ว่าพวกต่อต้านวัคซีนอ้างถ้อยคำประธานาธิบดีที่จะทำให้คนเหล่านี้อยู่ยากมาสร้างความชอบธรรมในการสร้างความรุนแรงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่น่าช็อกมากบางก็สนับสนุนให้ลงโทษอย่างหนักหน่วงต่อผู้ที่ใช้ความรุนแรงแต่ก็ตำหนิเอมานูเอลว่าแสวงหาความขัดแย้งความตึงเครียดและความแตกแยกเพื่อเหตุผลทางการเมือง